คุณผู้ชมได้ดูภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงเวลาที่นายมงคลสีมาศอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารค่ะเดินเข้าไปที่ร้านขายทองอยู่ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็ไปข้างหลังตู้โชว์ทองรูปประพันธ์จากนั้นเนี่ยชักปืนออกมาขู่พนักงานในร้านพร้อมกับขึ้นไปที่ตู้โชว์ โทองเนี่ยนะคะจากนั้นกระโดดลงมาพยายามจะหลบหนีแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารของร้านทองที่อยู่ในเหตุการณ์สก,กัดเอาไว้ทองก็เลยหล่นไม่หยุดนะคะนายมงคลคนนี้วิ่งหนีออกไปทางประตูเข้าห้างพนักงานห้างแล้วก็พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันล้อมจับแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มค่ะ จากการตรวจค้นตัวในมงคลพบของกลางเป็นอาวุธปืนสั้นแบบบีบีกันแบบกึ่งอัตโนมัติแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บเสียงด้วยหนึ่งกระบอกคุณคุณแม่คุณเทรคเดชมีถุงมือมีกระเป๋าสะพายมีหมวกแก๊ปมีผ้าปิดปากแว่นกันแดดทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ที่นายมงคลสวมใส่ขณะก่อเหตุนะคะตำรวจก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะคือนายมงคลนะฮะหลังจากที่ถูกจับกลุมไปแล้วนะฮะยอมรับ กับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุนะครับรถเก๋งที่เช่ามาครับออกจากที่พักย่านถนนพระรามศแล้วก็มาจอดที่ชั้นสองของอาคารจอดรถของห้างสรรพสินคา้าก่อนที่จะไปซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนในรถนะครับจากนั้นเนี่ยตัดสินใจครับเดินไปที่ร้านทองลงมือก่อเหตุตามภาพที่ปรากฏเลยนะฮะแต่ว่าหนีไม่รอดครับคือว่าถูกจับตัวได้ส่วนที่ก่อเหตุเนี่ยนายบางคนอ้างว่าสาเหตุมาจากการตกงานครับ แล้วหลังจากการสอบปากคำนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนําตัวนายมงคลครับไปชี้จุดทําแผนประกอบคารับสารภาพก่อนแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจริงๆเขาก็อ้างนะฮะว่าการมาก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะนําเงินเดินทางไปที่เกาหลีใต้แต่ว่ายังไม่ถึงสนามบินครับ mm hmm. เต็มที่กันนี่ฮะพลเมืองดีช่วยนี่ต้องืินชมจริงๆนะฮะนี่จุดที่ว่าเป็น เปราะบางเนี่ยของตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับตำรวจเขาเคยบอกวันใหม่ก็เตือนบ่อยๆเตือนทุกครั้งเลยนะครับว่าเขาก็จะมีคําแนะนำว่าให้ทําประตูอัตโนมัติบ้างติดตั้งลูกกรงนะถ้าเกิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยมันยังที่จะทวงเวลาให้กับบรรดารปภหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะช่วยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แต่อย่างที่คุณสาบอกไปฮะรายละเอียดของข่าวเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ สิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นบีบีกันใช่ไหมฮะ,ะที่เขาไปหาซื้อมามีการติดลํากล้องด้วยอเหมือนคล้ายๆกับคดคีใดคดีหนึ่งเนี่ยเป็นการเรียนแบบจากเหตุการณ์นั้นนี ถือเข้ามาใครเห็นก็ก,กลัวจิฮะเพราะว่าเคยฝังใจเกี่ยวกับคดีในรูปแบบนี้มาก่อนด้วยนะที่คล้ายกับคดีที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยนอกจากจุดเกิดเหตุจะคล้ายกันแล้วอุปกรณ์ที่บอกว่ามีอุปกรณ์เก็บเสียงคล้ายแล้วถุงมือก็คล้ายทีนี้จะวางแผนกันอย่างไรพระวิททางสํานักงานตํารวจแห่งชาติทางสมาคมค้าทองคําแห่งประเทศไทยก็ ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านทองห้างทองต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่ะเรื่องของเรื่องคือจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าแบบไฮเปอร์มาร์ทห้างแบบนี้จะมีแค่สองชั้นแล้วร้านทองเนี่ยจะอยู่ชั้น1ชั้นสองก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้น1นึ่คือลักษณะเข้าห้างไปปุ๊บเจอเลยทีเนี้ยพอมันใกล้กับประตูเข้าออกห้างสรรพสินค้ามันจะง่ายต่อการเข้าไปก่อเหตุง่ายต่อการหลบหนีผู้ก่อเหตุบางคนเอาจักรยานยนต์มาจอดรอเอาไว้ที่บริเวณ หน้าประตูห้างเข้าไปก่อเหตุปุ๊บออกมาปั๊บหนีไปปรุดเลยเออแล้วที่สำคัญคือ ทางด้านของผู้ประกอบการเขาบอกว่าตามคําแนะนําของตํารวจแล้วก็ทางสมาคมค้าทองคำเนี่ยจะให้เอาอะไรมาปิดบังหน้าร้านอย่างที่ว่าจะต้องมีประตูอัตโนมัติเนี่ยทางผู้ประกอบการเขาไม่ค่อยอยากทําแบบนี้เพราะว่าจริงๆอยากจะเป็นร้านแบบเปิดโลง่งมันจะได้ดึงดูดความสนใจลูกค้าลูกค้าจะได้มีความสะดวก<อ>ที่จะเข้ามาชมลวดลายของทองคําจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าแต่ทางตํารวจกับสมาคมค้าทองคําบอกว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ดีเพราะว่าเกิดเห ลักษณะแบบนี้ซ้ำๆต้องหาแนวทางป้องกันถ้าไม่ติดลูกกรงเหล็กไม่ติดประตูอัตโนมัติก็จะต้องทําแบบอื่นอย่างเช่นต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเฝ้าคือมีคนดูดูเป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยยืนยนอยู่หน่อยอาจจะทําให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเปลี่ยนใจห,หรือว่ากลัวที่จะก่อเหตุนะคะทางสมาคมค้าทองคาเขามีวิธีการอื่นที่หลากหลายที่มากกว่านั้นเช่นเขาไม่แนะนําให้ โชว์ทองเอาไว้ที่ตู้โชว์ด้านหลังม,มันจะล่อตาล่อใจให้เก็บออกไปแล้วเดี๋ยวชอบลวดลายไหนอาจจะดูผ่านแคตตาล็อกก็ได้ดูผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาจากตู้เซฟแล้วก็เอามาให้ดูแต่แบบนั้นทางผู้ประกอบการเขาบอกมันไม่สวยต้องโชว์เยอะๆถึงจะสวยครับที่ต่างประเทศเนี่ยมีผู้ชมแฟนประจําของวนใหม่ของเราเนี่ยเคยแนะนํามานะครับว่าอย่างต่างประเทศเองเขามีวิธีการแบบนี้ ากว่าใครที่จะไปซื้ออัญมณีเช่นทองคําเพชรพลอยอะไรต่างๆเนี่ยน,นะฮะที่ว่าเปิดตามร้านในห้างสรรพสินค้าคือตามร้านเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นประตูล็อกอัตโนมัติเลยแต่ว่าไม่มีลูกกลมเหมือนกับบ้านเรานะฮะ,ฮะก่อนใครจะเข้าคือว่าเขาจะบอกให้เข้าทีละคนสองคนถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวกันก็เข้ามาด้วยกันได้นะฮะเข้ามาทีละชุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเข้ามาครับเขาก็จะล็อกประตูเลยนี<ะ>้ถ้าเกิดว่าคุณก่อเหตุเนี่ยออกไปไม่ได้ล่ะหรือถ้าเกิดว่าจู่ๆเนี่ยเปคว้านะครับคือเต็มที่ก็คือว่า พนักงานเขาก็จะมีการกดปุ่ม,มสัญญาณฉุกเฉินที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทําการตรวจสอบอหรือว่าทำการจับกลุ่มค่ะให้รปภจากทาห้างวิ่งเข้ามาช่วยเลยหรือบางทีนี่กระจกของเขาเนะฮะเป็นแบบกระจกนิรภัยฮะคุณจะทุบใช่ไหมทุบไปเถอะทุบไปก็เด้งออกอย่างนี้นะฮะนะมีหลายร้านเขาทาแบบนั้นกันแต่ว่าอย่างที่เมืองไทยฮะตำรวจขอขอไปละแต่ว่ามันแบบไปบดบังทัศนีย์ ยาภาพในการที่จะรับชมทองคํำสวย,สวยๆยางามๆ่ะหรืออ,อ,อาจจะใช้วิธีการ,รบแบบนี้ไหมคะก็คือมีการตรวจสอบอาวุธตั้งแต่บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าเลยซึ่งปกติจะไม่มีเดินเข้ามาสบายๆนะคะอย่างมากตอนนี้ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจอาวุธออไม่ได้เดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุ ต้องสงสัยหรือตรวจอาวุธแต่อย,ย่างใดอาจจะต้องมีกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยโอ้โหอย่างร้านนี้นะฮะที่ทางทีมงานของเราอมาให้ดูนะนี่ฮะร้านนี่เขามีการติดข้อความชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นกระจกนิรภยัยมีกล้องวงจรปิดชัดเจนติดตั้งลูกกลงเอาไปด้วยอย่างนี้ฮะนี่ครบกับทุกอย่างนี่กำลังมองอยู่เหมือนกันเลยนะครับว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมีตํารวจอยู่ได้โอ้โหครบเลยทีนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็มีกล้องวงจรปิดติดตั้งเอาไว้นะคะก็จะ,ะอาจจะทําให้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ความระมัดระวังแล้วก็อาจจะหวาดกลัวแล้วก็เปลี่ยนใจได้ถ้าเกิดมาด้อมๆมองๆจะก,ก่อเหตุนี่นี่ผู้ก่อเหตุดูไว้ดีๆนะฮะนี่ระบบรักษาความปลอดภัยนี้แน่หนาขนาดไหน มีกลุ่มปลดล็อกสปอร์ตไลท์นะฮะประตูอัตโนมัติหูเต็มที่อย่างนี้ค่ะอันนี้เ,ออเป็นตัวอย่างของร้านทองที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ตามจุดต่างๆอาคารพาณิชย์ยังไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้านอกเหนือจากนี้เขาก็แนะนําให้ร้านทองอาจจะต้องมีปุ่มกดที่เป็นสัญญาณเตือนอมสมมติเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนอกจากกด ปิดประตูถ้ามีประตูอัตโนมัติแล้วนี่นะคะกดสัญญาณเตือนอให้มันร้องเสียงดังๆจะได้ให้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยคะ่ะตกใจหรือว่าเป็นการเรียกให้ทางด้านของตํารวจหรือว่าพนักงานร,รักษาความปลอดภัยระแวกนั้นหรือพลเมืองดีนี่แหละมาช่วยกันจับตัวอ,อ่นนี่ก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ือว่าร้านทองจะลองไปปรับเปลี่ยนดูนะฮะ